ไม่มีใครกล้าทรยศพี่หรอกแทนที่จะโวยวายหัดทำตัวให้มันมีประโยชน์บ้างพี่หมายความว่าไงผู้ชมครับกลับมาที่ข่าวการหายตัวไปของนายอภิชาติหรือว่าเอ็มและนางจีราพรหรือว่าพลอยไม่ทราบนามสกุลทั้งสองคนนี้เป็นใครมาทบทวนความจำกันครับทั้งสองคนนี้ครับคือลูกค้าของคุณไอราดาเจ้าของเพจธนีนักขายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นใหญ่ว่าถูกยัดของผิดกฎหมายซึ่งหลังจากที่ทางเพจได้เปิดเผยคลิปภาพเป็นกล้องวงจรปิดออกมาทำให้มีนักข่าวไปติดตามเพื่อที่จะสอบถามทั้งคู่ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงรวมถึงรู้จักกับตำรวจไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครพบตัวนั่นหมายความว่าพยานปากสำคัญในคดีนี้หายตัวไปครับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับแต่ตอนนี้ทางโลกโซเชียลก็ได้วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแล้วก็ยิ่งฟันธงกันไปแล้วว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่นอนครับแต่นี่เป็นเพียงข้อคิดเห็นยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนกันแน่แต่ว่าตอนนี้ครับทางคุณอำนาจซึ่งเป็นทนายความของคุณไอราดานะครับได้ตั้งรางวัลให้กับผู้ที่พบเห็นหรือว่าแจ้งเบาะแสของคนทั้งคู่เป็นเงินรางวัล 100,000 บาทด้วยกันถ้าใครพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสสามารถติดต่อทนายอำนาจได้เลยครับมาขอพบคุณชวินเหรอคะได้นัดไว้หรือเปล่าคะไม่ได้นัดบอกเขาเพื่อนใหม่มาหามาคุยเรื่องต้นไม้เชิญครับตกลงมีเรื่องอะไรเหรอครับพอดีเห็นในข่าวที่ประกาศตามหาสองคนนั้นผมว่าคุณสวัสดีค่ะอุ๊ยอ้าวขอโทษทีค่ะไม่ทราบว่ามีแขกอ้าวคุณกฤตสวัสดีค่ะคุณพิมมาดาเอ้ารู้จักกันเหรอครับคุณพิมมาดาเป็นเจเลตำรวจต้องคอยตรวจสอบการทำงานของตำรวจน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วสินะครับใช่ค่ะรู้จักกันว่าแต่คุณกฤตประทับอะไรที่นี่คะหรือว่าอยากจะมาซื้อวิตามินจากคุณชวินเอ๊ะแต่ก็ไม่เห็นต้องมาถึงที่นี่เลยนี่มาทำไมคะจะมาขอบคุณคุณชวินที่ช่วยงานตำรวจครับคนดีค่ะดิฉันชื่นชมแค่นี้ใช่ไหมครับครับแล้วเจอกันอีกนะคะเราคงได้เจอกันบ่อยท่านครับเป็นอะไรครับท่านกดนั่งพิมพ์นั่นแหละสิก็แค่มนุษย์ป้าคนหนึ่งไม่เห็นมีอะไรน่าจะกังวลนี่ครับกับมนุษย์ป้าที่แกว่าเนี่ยนะมันจับตำรวจยัดคุกไปกี่คนแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงนะครับแต่ว่าทางโลกโซเชียลก็ได้วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแล้วก็ฟันธงกันแล้วว่าเรื่องนี้ต้องมีตำรวจอยู่เบื้องหลังแน่นอนครับพี่วีพี่สองคนนั้นถูกเก็บแล้วจริงๆใช่ไหมพี่เรื่องนั้นเธอไม่ต้องยุ่งพี่จะไม่ผมยุ่งได้ยังไงอ่ะนี่มันเป็นข่าวใหญ่แล้วนะพี่นักข่าวไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้แน่ถ้าเขาสืบกันมามันก็มาถึงเราได้นะเงียบแล้วฟังพี่เรื่องสองคนนั้นพี่จะจัดการเอง
แล้วพี่จะจัดการยังไงพี่ก็บอกผมมาดิสองคนนั้นถูกเก็บแล้วใช่ไหมพี่ไม่ตำรวจที่พี่ไปจัดการน่ะพี่จะแน่ใจได้ไงว่ามันจะไม่หักหลังเราทีหลังอ่ะไม่มีใครกล้าทรยศพี่หรอกแทนที่จะโวยวายหัดทำตัวให้มันมีประโยชน์บ้างพี่หมายความว่าไงวันนั้นที่ไอมาที่ออฟฟิศออกกันมันต้องมีแผนอะไรแน่วันนี้